วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move ครับวิดีโอนี้เป็นพาร์ทที่2ของ Internal Trailer แล้วนะยังไงคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็กดย้อนกลับไปแวะชมกันก่อนได้นะครับนอกจากนั้นเนื้อหาจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของ Marvel ที่ผ่านๆมาด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่ครบก็ข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะประเด็นแรกที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยก็คือหลังจากที่ได้ดูเทรลเลอร์ตัวที่2จนจบผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีสเกลที่ทางทีมสร้างและผู้กำกับต้องแบกรับไม่แพ้อเวนเจอร์เลยครับเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมคิดแบบนั้นก็เพราะว่า Eternal น่าจะเป็นภาพยนตร์ต่อจากโลกิที่จะพาคนดูก้าวข้ามไปสู่อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าสเกลมันจะใหญ่กว่าเดิมมากๆและอีกเหตุผลก็คงเป็นเพราะการรวมเอานักแสดงชั้นนำมากมายเข้ามารวมทีม Eternal ทั้งริชาร์ดแมดเดนเจมมาชานแองเจลิน่าโจลี่คิดฮาริงตันซัลมาฮายเยกกูเมลนันจิอานีหรือว่ามาดงซอกเรียกได้ว่าแต่ละท่านนั้นมีฐาน FC อยู่แล้วนะครับเช่นAvengers Infinity War และ Endgame ที่มีนักแสดงกับตัวละครเบอร์ใหญ่ๆมารวมกันแม้ Eternal จะไม่ได้บิ๊กขนาดนั้นแต่ว่าการโยนตัวละครมากมายให้เข้าไปในใจคนดูในหนังเรื่องเดียวจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับผู้กำกับรางวัลออสการ์อย่างโคลอี้เจาแน่นอนทั้งนี้ตัวเทรลเลอร์ล่าสุดก็ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้กำกับนะครับที่ผมแอบรู้สึกว่า Eternal จะมันสุดๆและอาจจะมีดราม่าแถมพ่วงมาด้วยครับเอาละประเด็นที่2ก็คือคำเฉลยในตัวอย่างที่ไม่ต้องตีความอีกต่อไปนะครับว่าทำไม Eternal ถึงไม่ช่วยสู้กับ Thanos หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อื่นของ Avenger สรุปว่ามันเป็นกฎข้อห้ามที่ Celestial ผู้มอบพลังให้กับพวกเขาบัญญัติเอาไว้ให้ Eternal นั้นเข้าไปแทรกแซงได้เฉพาะภัยพิบัติที่มีต้นตอมาจากอสุรกาย Deviant เท่านั้นแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าก็คือโลกที่กำลังจะล่มสลายในอีก7วันข้างหน้าตัวบทนั้นพูดถึงปรากฏการณ์ที่เป็นต้นเหตุดังกล่าวด้วยคำว่า Emergence หรือที่อาแจกบอกกับ Icarus ว่า For the Emergence to beginซึ่งคำนี้ถ้าแปลตามตัวจะหมายถึงการปรากฏออกมาการวิวัฒนาการหรือว่าการโผล่ออกมาครับซึ่งคำบรรยายไทยก็แปลกว้างๆว่ากลียุคข้อสังเกตก็คือ emergence ในคราวนี้มีรากฐานมาจากการกลับมาของประชากรทั่วทั้งจักรวาลที่หายไปจากการดีดนิ้วของ Thanos และได้ถูกดีดให้กลับมาด้วยฝีมือของ Bruce Banner ในขณะเดียวกันภาพที่ปรากฏพร้อมกับคำบรรยายก็แสดงปรากฏการณ์บนห้วงอวกาศที่คล้ายกับการระเบิด Big Bang ที่เป็นทฤษฎีความเชื่อว่าจักรวาลและสิ่งต่างๆนั้นเกิดมาจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ฉะนั้นมันก็แปลว่าพลังที่นำพาชีวิตจำนวนมากให้กลับมาอีกครั้งก็มากพอที่จะทำให้เกิดสภาวะที่คล้ายกับ Big Bang นั่นเองข้อสังเกตก็คือถ้าเราอ้างอิงจากคอมิกนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลได้เขาบอกว่าเดิมทีจักรวาลมาร์เวลนั้นประกอบด้วยยูนิเวอร์สเดียวและตัวตนของจักรวาลนั้นถูกเรียกว่า The First Firmament หรือที่แปลตามตัวว่าปฐมนภาThe First Firmament ที่โดดเดี่ยวท่ามกลางหมู่ดาวก็เริ่มสร้างเซเลเชียลขึ้นมานะครับเพื่อให้ตัวตนเหล่านี้คอยช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับเอกภพทว่าเซเลเชียลแต่ละตนต่างก็มีจิตใจมีความคิดเป็นของตัวเองพวกเขาแบ่งออกเป็น2ฝั่งระหว่างฝั่งที่เชื่อทูลบูชา The First Firmament เป็นพระเจ้าครับฝั่งนี้นำโดยเซเลเชียลที่มีชื่อว่า Aspirants และอีกฝั่งที่อยากไปสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆในแบบของตนเองกระทั่งสงครามเซเลเชียลวอร์ก็เริ่มต้นขึ้นทว่าผู้ที่พ่ายแพ้กลับเป็นฝ่าย The First Firmament และ Aspirant ครับส่งผลให้ปฐมนภาแตกกระจายออกเป็นสิ่งเสี่ยงและชิ้นส่วนเหล่านี้ก็เกิดเป็นจักรวาลนับไม่ถ้วนหรือก็คือการกำเนิดมัลติเวิร์สขึ้นมาเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นการปรากฏรวมกันและฟื้นขึ้นมาใหม่ของพหุจักรวาลยังหมายถึงการรวมกันใหม่ของตัวตนที่2ที่เป็นร่างรวมกันของมัลติเวิร์สด้วยนะครับและเราเรียก Being หรือว่าตัวตนนี้ว่า Second Cosmosแปลง่ายๆตามความเข้าใจของผมก็คือให้เรามอง The First Firmament เป็นตัวตนที่มีร่างเป็นจักรวาลหนึ่งเดียวหลังจากที่ The First Firmament แตกเป็นเสี่ยงจากสงครามเกิดมัลติเวิร์สมากมายพหุจักรวาลเหล่านี้กลายเป็นภาพใหม่หรือจะบอกว่าเป็นร่างใหม่ขึ้นมาแล้วเราเรียกตัวตนของจักรวาลทั้งหลายรวมกันว่า Second Cosmos นั่นเองครับผลที่ตามมาก็คือ The First Multiverse หรือว่าการเกิดจักรวาลคู่ขนานแบบแยกย่อยต่างๆมากมายนั้นมักจะมีวัฏจักรร่วมกันเราเรียกมันว่า Multiversal Cycle ที่จะมีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เพื่อก่อกำเนิดเป็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงดาวตัวตนมากมายโดยเฉพาะเซเลเชียลตนใหม่ๆหรือแม้แต่ Infinity Stone ก็น่าจะเกิดจากไซเคิลนี้ด้วยเช่นกันกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปนานมากๆทุกสรรพสิ่งค่อยๆเข้าสู่จุดจบหรือที่เราเรียกมันว่า The End of Time ครับณตอนนั้นเองที่ Big Bang ครั้งใหม่จะวนมาเกิดอีกครั้งฟังดูคุ้นๆไหมครับใช่ครับมันก็คือเส้นวงกลมที่ He Who Remains อธิบายเอาไว้เกี่ยวกับคอนเซปต์ของเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ Sacred Timeline ที่จุดตั้งต้นจะมาบรรจบกับจุดปลายทางเสมอแล้วอีเวนต์ทุกอย่างก็จะวนลูปใหม่อีกครั้งนั่นเองทั้งนี้เกร็ดความรู้นิดนึงเท่าที่ผมค้นหามาก็คือรอบของการระเบิดในมัลติเวิร์สในคอมิกนั้นมีมาแล้วอย่างน้อย7ครั้งนะครับส่วน Being หรือว่าตัวตนที่เป็นตัวแทนของมัลติเวิร์สที่เราคุ้นชื่อมากๆคนนึงเลยก็คือ Eternity
อย่างไรก็ตามต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเนื้อหาส่วนนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะและอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% นะครับแต่เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมเก็บไว้เป็นอินฟอร์เมชั่นก็แล้วกันเพราะท้ายสุดแล้ว MCU จะตีความเรื่องทั้งหมดออกมายังไงผมมั่นใจว่าเราจะได้รู้เยอะขึ้นผ่านเรื่องราวของ Eternal อย่างแน่นอนนอกจากนั้นที่เกริ่นมาทั้งหมดมันก็จะย้อนกลับไปที่ปรากฏการณ์ Big Bang นะครับย้อนไปยังพลังที่มาจากการกลับมาของสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลปรากฏการณ์นี้คงก่อให้เกิดพลัง Cosmic Energy บางอย่างที่นำไปสู่ Emergence ตามความหมายที่แปลว่าการปรากฏการโผล่ออกมาโดยสิ่งที่จะโผล่ออกมาในคราวนี้ตามทฤษฎีจากวิดีโอตอนที่แล้วก็คือ The New Celestial แล้วก็ Deviant จำนวนมากมายนั่นเองต้องบอกว่าเซเลเชียลคือเผ่าพันธุ์ที่เกิดมาเพื่อสร้างสรรค์และทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับจักรวาลครับแน่นอนว่าถ้าการทดลองล้มเหลวแล้วพวกเขาอยากรีเซ็ตใหม่การลงมือทำลายให้สิ้นทั้งดวงดาวเราก็เคยเห็นภาพเหล่านั้นมาแล้วใน Guardian of the Galaxy Eternal Deviant หรือว่าแม้แต่กลุ่ม Mutant เองก็ต่างเป็นผลงานของเซเลเชียลครับฉะนั้นนอกจากจะนำไปสู่รากเหง้าของจักรวาลแล้วนะครับผมยังเชื่อว่าเหตุการณ์ในหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นจุดที่เปิดจักรวาล X-Men ด้วยก็ได้ครับโดยเฉพาะพลังคอสมิกที่ได้จากการดีดนิ้วพาทุกคนกลับมามันอาจจะส่งผลบางอย่างต่อมนุษย์ที่ยังอยู่จนมีการเปลี่ยนแปลงเป็น X-Gene ในที่สุดนอกจากนั้นถ้าคุณผู้ชมดู What If Episode ที่2แล้วมันจะมีประโยคนึงที่ The Collector ล้อเลียนทีชาร่าว่าพระเอกผู้นี้ไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่บินบนอากาศแล้วปล่อยแสงออกจากตาได้หรอกเหรอฟังดูเหมือนจะแซวซุปเปอร์แมนนะครับแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่กล่าวถึงพลังของอิคาริสก็เป็นไปได้ Are you sure you cannot fly or shoot lasers out of your eyes or somethingเอาเลยครับและด้วยเหตุผลของการเป็นเซเลเชียลไอเดียที่จะสร้างสายพันธุ์ของตนเองขึ้นมาใหม่จึงค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะมันจะไปอธิบายเหตุผลที่พวกเขาส่งอีเทอร์นอลมาปกป้องโลกจากดีเวียนเมื่อ 7,000 ปีก่อนแท้จริงเป้าหมายอาจจะไม่ใช่การปกป้องมนุษย์แต่ว่าเป็นไข่ที่เซเลเชียลฝังเอาไว้ก็เป็นไปได้กระทั่งเซเลเชียลตนใหม่ที่กำลังจะฟักตัวก่อนกำหนดซึ่งน่าจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะเซเลเชียลต้นความคิดนี้อาจจะอยากให้ไข่ค่อยๆเริ่มซึมซับพลังคอสมิกที่แผ่ออกมาจากดวงดาวหรือจากมนุษย์แบบเบาๆอ่อนๆไปเรื่อยๆโดยมันอาจจะใช้เวลานับหมื่นปีไม่ก็อาจจะเป็นล้านปีแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ Infinity Saga แผนมันก็เลยโดนรบกวนครับไข่นั้นฟักก่อนเวลาแล้วมันคงส่งผลอะไรบางอย่างให้เดเวียนกลับมาด้วยกระทั่งภารกิจกอบกู้โลกของเหล่าฮีโร่พลังอมตะก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกลับกันนะครับยังมีทฤษฎีที่เชื่อว่าการที่ Eternal ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปช่วยมนุษย์เพราะเซเลเชียลนั้นรู้ว่าที่โลกถูกเก็บ Infinity Stone เอาไว้และเขาคนนั้นก็ยังเชื่อว่าพลังของมันอาจจะส่งผลไม่ทางใดก็ทางนึงที่จะทำให้ไข่ฟักเร็วขึ้นก็ได้กระทั่งเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงในที่สุดทีนี้ในตัวเทเลอร์จะแสดงตัวตนของเซเลเชียลให้เห็นด้วยนะครับเขาในร่างสีแดงคนนี้มีชื่อว่าอาริเชมเดอะจัชว่ากันว่าอาริเชมคือหนึ่งในเซเลเชียล2ตนที่ได้รับสิทธิ์ในการตัดสินว่าดาวหรือว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ไหนจะได้อยู่ต่อหรือว่าถูกทำลายไปในคอมิกอาริเชมนั้นยังเคยทำสงครามกับนาวเทพของพวกซิมบิโอตและยังเคยรุกรานโลกใน Judgment War จนเกิดเป็นการต่อสู้ระหว่างเซเลเชียลและ X-Men อีกด้วยครับทั้งนี้บทบาทของอาริเชมก็คงเป็นทั้งผู้มอบพลังให้กับอีเทอร์นอลเป็นผู้ออกกฎข้อห้ามแล้วก็ยังมี conflict of interest หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนในการส่งอีเทอร์นอลมายังโลกโดยอ้างว่าให้กลุ่มตัวเอกนั้นต่อสู้กำจัดดีเวียนเพื่อปกป้องมนุษย์แต่ผลที่แท้จริงก็คือการป้องกันไม่ให้ดีเวียนทำลายไข่ของเซเลเชียลที่แอบฟักเอาไว้ในใจกลางโลกนั่นเองทีนี้ถ้าทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจริงมันก็จะเป็นเรื่องราวหักมุมคนดูเลยก็ได้ครับเหตุผลที่ดีเวียนสังหารมนุษย์อาจจะเพราะว่าพวกเขารู้ว่ามนุษย์คือแหล่งรวมพลังงานคอสมิกจำนวนมหาศาลที่จะทำให้ไข่ใบนี้ฟักขึ้นมาพวกเขาก็เลยป้องกันโดยการกำจัดมนุษย์ให้หมดเพื่อขัดขวางภารกิจของอาริเชมทว่ามันก็ยังมีประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่ในหลายจุดนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ไว้ผมค่อยมาเล่ากันอีกทีนึงนะเอาเลยครับแม้อาริเชมที่อาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่ว่าที่ชัดเจนเสมอมาเรื่อง IT ก็คือ Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ IT ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กการ์ดจอมอนิเตอร์และก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก advice.co.th สามารถใช้โค้ด TM0O8 เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับและ Optus มันถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติต่อแสงสีฟ้าที่ทำให้ใส่สบายอีกทั้งทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกถ้าไม่งอไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ facebook.com/optus และถ้าใช้โค้ด themove นะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะเอ
าล่ะครับนอกจากแง่มุมของ Celestial ที่มุ่งเน้นเรื่องการทดลองและให้กำเนิดชีวิตทว่าในฝั่งของ Eternal นั้นตอกย้ำเราเสมอตั้งแต่เทรลเลอร์ตัวแรกแล้วล่ะครับว่าพวกเขาปกป้องมนุษย์ด้วยความรักเพราะรักจึงต้องปกปักรักษาไว้และช่วยเหลือในขอบเขตที่พวกเขาได้รับอนุญาตทีนี้ข้อสังเกตต่อมาก็คือระยะเวลา7วันที่ถูกพูดถึงนั้นกำลังบอกเรานะครับว่าเหตุการณ์ใน Eternal จะต่อเนื่องทันทีเมื่อโทนี่สตาร์คจบชีวิตลงในศึก Avengers Endgame แต่ว่าหลังจากวันนี้ไปอีก7วันมันคือการต่อสู้อย่างลับๆโดยที่ Avengers ไม่ได้รับรู้ด้วยเลยศึกครั้งนี้จึงมีแค่ Eternal เท่านั้นที่เป็นแนวหน้าอย่างไรก็ตามมันกลับกลายเป็นการสปอยตอนจบของเรื่องในด้านของผลแพ้ชนะด้วยเช่นกันครับเพราะว่าถ้า Eternal พ่ายแพ้เราคงไม่ได้เห็นเหตุการณ์ใน WandaVision ที่เกิดต่อจากนั้นนับไปอีก3สัปดาห์ The Falcon and the Winter Soldier ที่เกิดขึ้นนับจาก Endgame ไปอีก6เดือนหรือว่าอีก8เดือนก่อนเข้าสู่ Spider-Man Far From Homeประเด็นต่อมาที่ปรากฏในเทรลเลอร์ก็คือโครนายใหญ่แห่งเผ่าพันธุ์ดีเวียนได้ปรากฏตัวเช่นกันนะครับซึ่งในคอมิกเขาคนนี้เป็นผู้นำทัพดีเวียนต่อสู้กับอีเทอร์เนลเรื่อยมาแถมยังมีสกิลเชฟชิฟสเตอร์หรือว่าจำแรงกายอีกด้วยทั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือโครกับทีน่าแห่งอีเทอร์เนลนั้นมีความสัมพันธ์เป็นคนรักแบบลับๆจนทำให้บางครั้งโครก็ได้เข้าไปช่วยเหลืออีเทอร์เนลอย่างไม่เต็มใจอยู่บ้างอีกด้วยและดูเหมือนว่าบริบทดังกล่าวจะถูกเอามาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับนอกจากนั้นต้นกำเนิดของทีน่ายังสัมพันธ์กับธานอสด้วยนะครับเพราะว่าพ่อของทั้งคู่อย่างซูราสบิดาของทีน่าและอาลาสผู้เป็นพ่อของธานอสนั้นเป็นพี่น้องกันส่งผลให้ทีน่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับธานอสนะครับยังไงก็ตามการแข่งขันของพ่อของทั้งคู่ว่าใครจะเป็นคนขึ้นครองอำนาจผลการปะทะนั้นอาลาสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาก็เลยโดนส่งให้ไปอยู่ณดาวไททันนั่นเองเซเลเชียลอีกตนที่ปรากฏตัวในเทรลเลอร์ก็คือ JMR The Analyzer ความสำคัญของตัวละครคนนี้ก็คือทฤษฎีที่เชื่อว่าศีรษะของเขาในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสถานที่อย่าง Nowhere นั่นเองเอาล่ะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้ว Eternal น่าจะเป็นเรื่องราวที่จะนำพาเราไปสู่สเกลของจักรวาล Marvel ที่กว้างใหญ่กว่าเดิมใจกลางของเรื่องก็คือการต่อสู้และการค้นพบความจริงเกี่ยวกับ Celestial การปะทะกันกับ Deviant ที่อาจจะนำไปสู่ข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนทั้งในด้านของความสัมพันธ์ตัวละครปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเราอาจจะได้เห็นการเบนเข็มของกลุ่มตัวเอกที่หันไปต่อสู้กับผู้สร้างพวกเขาขึ้นมาเช่นตำนานเทพกรีกที่มักจะมีการห้ำหั่นกันระหว่างผู้ที่ให้กำเนิดกับผู้ที่กำเนิดต่อมาในภายหลังเสมอเช่นการที่ซุสทำลายไททันที่เป็นพ่อแม่ของตนหรือว่าการที่ Kratos ไปกำจัดซูสอีกทีในภายหลังยังไงก็ตามนะครับ Eternal ยังมีประเด็นอื่นๆที่ผมยังไม่ได้หยิบเอามาเล่านะครับเอาไว้ถ้ารวบรวมข้อมูลได้มากพอไว้มาคุยแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับส่วนวิดีโอนี้ The Move ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ We're Eternals We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviantsinstructed not to interfere in any human conflicts unless deviants are involved. By who?